Okay, so welcome to our Mother's Day talk show. นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ทอล์คโชว์วันแม่ของพวกเรา Okay, so my name is Leanne. นี่อาจารย์ Leanne นะคะ I am the mother of one. แล้วก็แน่นอนเป็นคุณแม่ของลูกคนหนึ่ง And I am the director of CIS preschool.แล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการนะคะของสถานรับเลี้ยงเด็ก CIS ด้วย Okay, our first guest is คุณเอียร์ We'd like to welcome เอียร์ to come up ขอเชิญแขกท่านแรกนะคะคุณเอียร์ Okay, so she's the director of first class nursery and preschool และเธอก็เป็นผู้อำนวยการของสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะที่ชื่อว่า first class international Christian preschool Whoa, that's a long nameAnd she's got four kids. แล้วเขาก็มีลูก4คนด้วยกันนะคะ And she just became a grandma. แล้วก็เพิ่งได้นะคะตำแหน่งใหม่ก็คือเป็นคุณยายนะคะสดสดใหม่ๆเลยนะคะยังไม่ถึงเดือน Yes, and her kids are awesome. They're all excited about God serving the Lord. แล้วก็ลูกๆทั้งหลายนะคะก็รักพระเจ้ากันทุกคน Okay, our second guest is Johnny Lin. ท่านที่สองนะคะเชิญค่ะJohnny Lin, come on up. She works at Johnny Lin, นะคะทำงานอยู่ที่โรงเรียน E-Tech Chonburi. She is the mother of two awesome kids. แล้วก็เป็นแม่ของลูก2คน Okay, and our third guest ที่ร่วมกันรับใช้ในคิดจักของเรานะคะและคนที่3ก็คือพี่หนิงนะคะพี่หนิง is on the committee of our foundation. พี่หนิงนะคะเป็นคณะกรรมการของมูลนิธิของเรา and she is also the principal of the Victory Learning Center แล้วก็ยังเป็นถึงผู้อำนวยการนะคะของศูนย์เรียนรู้ Victory ของเราด้วยนะคะดังนั้นเราจะขอนั่งกันนะคะ okay so today we're going to be talking about family of course วันนี้นะคะเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว so although this is from a mother's perspective และเราก็อยากจะได้ยินนะคะจากคุณแม่จากแง่มุมมองของแม่ It's relevant to all of us. It's relevant to fathers. It's relevant to anyone that wants to have a family someday. แล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นที่วันนี้เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องจะมีส่วนกับทุกๆคนทุกๆวัยนะคะที่อยากจะมีครอบครัวในอนาคตด้วย Where are our fathers here? นะคะมีคนที่เป็นคุณพ่อบ้างไหมคะในห้องนี้มีไหมคะ Yeah. มี Yeah, we see a good father. So this is relevant to you.Where are the ones that want to be mothers and fathers someday? แล้วมีใครบ้างยกมือขึ้นที่อยากจะเป็นพ่อเป็นแม่ในอนาคตมีไหมคะ Nobody. Okay. Michelle. มีนะคะยังมีอย่างน้อยก็กล้ายกมือ Okay. So most of us want to be a parent someday. นะคะส่วนใหญ่แล้วเราทุกคนที่ยังโสดอยู่ก็อยากจะเป็นพ่อและแม่ในอนาคต Others of us are teachers or we're working with kids in some capacity.นะคะและหลายๆคนในที่นี้ก็เป็นคุณครูนะคะที่จะต้องทำงานกับเด็กๆจำนวนหลายๆชีวิตด้วยกันดังนั้นสิ่งที่เราจะพูดคุยนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเด็กๆเกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับคนที่มีอายุแล้วผู้สูงอายุแล้วด้วยเช่นกันโอเค so we're just gonna ask a few questions to our panel guests ดังนั้นนะคะวันนี้เราก็จะถามคำถามไม่กี่คำถามนะคะSo we don't all have to answer every question, but just dive in. ใช้สามารถที่จะไม่ต้องตอบทุกคำถามก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไงแล้วมีอะไรที่จะแบ่งปันก็ให้ตอบได้ Okay, so our first question is like twofold. Okay, คำถามแรกก็จะมีสองส่วนด้วยกัน So how number one, how important is it to build a good culture, a godly culture?At home, okay. That's the first part of it. How important is it? And give me, excuse me. Give me an example of a culture that you establish in your home. Okay, นะคะ คำถามแรกนะคะก็คือการสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่ดีหรือวัฒนธรรมของพระเจ้าเนี่ย godly นะคะที่บ้านมีความสำคัญขนาดไหนและให้ยกตัวอย่างนะคะวัฒนธรรมที่เราสร้างในครอบครัวของเราในบ้านของเราอะว่ามีอะไรมีใครบ้างอ่ะเริ่มต้นจากพี่หนิงนะคะวัฒนธรรมครอบครัวนะคะมันจะเริ่มต้นจากการที่เราเริ่มต้นชีวิตคู่ so the culture of a family it started when you get married and then you have your spouse
เมื่อสามีภรรยานะคะตกลงที่จะเดินทางร่วมกันเราจะต้องตกลงกันว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะให้วัฒนธรรมครอบครัวของเราเป็นแบบไหน So once the husband and wife you know agree upon something once you are a family then you need to agree upon how do you want to direct your family into ก็สำหรับครอบครัวข้าพเจ้านะคะก็คือตอนเช้าเราตื่นมาเราจะเริ่มต้นด้วยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน So for her family what she normally do as a culture in her family is they would wake up in the morning and spend some time reading the Bible together เป็นสิ่งแรกก่อนที่เราจะเปิดโทรศัพท์ดูเรื่องอื่นอย่างอื่นเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เมื่อก่อนที่เราจะนอนก่อนที่เราจะพักผ่อนเราจะร่วมกันพ่อแม่ลูกที่จะอธิษฐานด้วยกันเป็นแบบนี้ทุกวันAnd so that's the first thing that they do before anything, before reaching for the phone or anything. That's what they decided to do. So they would read the Bible together. Also, in the evening, they would do that too before bedtime. แม้บางครั้งมันอาจจะไม่สะดวกอาจจะดูอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือทำงานที่อื่นเราจะใช้วิดีโอคอลนะคะในการที่จะอธิษฐานร่วมกันก็คือเราจะมีเวลาร่วมกันในตอนเช้าและก็ตอนก่อนนอนThere are times of inconveniency. Example, when Pastor Du is in other country, abroad, and then they do want to have this culture running still, so they have the video call and they make it possible to happen. Yeah. Similar to Pastor Ning, we also have the same culture in the family because we believe that as Christians, we were given the mandate from God.To raise our children in the knowledge of God, so we have to make sure that we create a godly culture at home. ก็เหมือนคล้ายๆกับของพี่หนิงนะคะว่าเราก็มีเหมือนวัฒนธรรมที่เราสร้างขึ้นมาในครอบครัวของเราก็คือเราตั้งใจว่าอยากจะปลูกฝังลูกๆนะคะขึ้นมาในทางที่ชอบธรรมในทางของพระเจ้า So in our family, what we do isNo matter how bad the day had been, we always come together as family to pray to God and say thank you for everything that He has done and that whatever happened during the day, He has to be praised at the end of the day. นะคะแล้วสิ่งที่พวกเขาทำนะเป็นประจำก็คือเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวเลยก็คือว่าไม่ว่าวันนั้นทุกๆคนสมาชิกของครอบครัวจะเผชิญกับสิ่งใดก็ตามวันนั้นตอนเย็นนั้นเขาจะมารวมตัวกันและเขาก็จะมา อยู่ร่วมกันอธิษฐานด้วยกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะยกย่องพระนามของพระเจ้าด้วยกันโอเคขออนุญาตพูดภาษาไทยนะคะเพราะว่าจะได้มีดีเทลมากขึ้นโอเคค่ะวัฒนธรรมของครอบครัวปกติแล้วเราก็จะคุยกันแล้วก็ปรึกษากันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกมาในทางที่เขาควรจะเดิน So for her family usually they always have like spend some time ofgathering and then you know go through everything that they have sharing and everything because they do want to make sure that their kids their children are raised in a godly way และอย่างที่ตอบไปแล้วก็คือมันเป็นพระบัญชาของพระเจ้าที่จะให้การปกครองของพ่อแม่นั้นมีสิทธิในการที่จะอบรมสอนแล้วก็สร้างเขา So God gave authority to parents, you know, to guard them, to guide their children in the ways of God. ตัวอย่างที่เราทำอยู่บ่อยๆแล้วก็เรามักจะคุ้นชินก็คือไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารเย็นร่วมกันเราจะรอทุกคนมาครบพร้อมหน้าพร้อมตาอธิษฐานเขาก็จะเห็นได้หรือเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือที่อื่นๆเราจะอธิษฐานก่อนการเดินทางOkay, so this example, the sample that she has from her family is that whenever they are going to spend like dinner, like have some meals together, they usually come together and pray before meal. And also when they need to travel out far from the province, like out of the province, they would pray before they take off. เช่นเดียวกันกับลูกคนเล็กเจนนี่จะเห็นได้ว่าเขามักจะ
่านพระคัมภีร์แล้วก็อยากจะมาอธิษฐานกับแม่เสมอทุกเย็นก่อนนอน And so she can see the you know she can see reflection from her own little daughter the youngest that she really wants to read the Bible she wants to pray you know with her parents Yeah I think that really makes such a difference when we can set the culture at home because they have so much influence from outside มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่เรานะคะจะต้องสร้างค่านิยมหรือว่าวัฒนธรรมที่อยู่ในทางชอบธรรมให้เกิดขึ้นในบ้านเพราะว่าข้างนอกนั้นมันมีวัฒนธรรมต่างๆเกิดขึ้นอยู่มากมาย Okay so the second question is how should a mother love and care for her children at different ages so like it might be you might be acting differently towards your kids when they're very young when they're youth when they're older how should a mother love and care for her childrenนะคะคำถามที่สองก็คือคุณแม่ควรจะรักและดูแลลูกๆของเธอในวัยต่างๆอย่างไรเพราะว่ามันจะมีวัยของวัยเด็กนะคะวัยรุ่นแล้วก็วัยที่แบบเริ่มเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วเรารับมือยังไงเราดูแลเขายังไงรักเขายังไงการดูแลเขานะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้คือโดยรวมแล้วมีลูก4คนแล้วก็ไม่ได้รักใครมากกว่าหรือน้อยกว่าเลย So she has 4 kids four children and she does not favor any above anyone ไม่ได้เลือกปฏิบัติให้ใครเป็นพิเศษแล้วก็ And she treated everyone the same เพราะฉะนั้นในทุกๆวันของชีวิตเนี่ยทุกถ้อยคำของพ่อแม่จะมีหลุดออกมาเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า So every day it is a normal culture in their family that they would speak the word of God มีความรักอยู่ในนั้น And when they do disciplining they always use the word of God to you know to handle that with the love และการกระทําของเราก็จะบ่งบอกให้ลูกได้เห็นว่าโอเคเราต้องการให้เขาอยู่ในความปลอดภัย And our care and our behavior towards them the childrenDo speak out loud how we care and we want them to be in a safe zone. หลายครั้งเมื่อเราอยู่กับเขาเราก็มักจะชื่นชมเขาและอธิษฐานเผื่อเขาเสมอ And so we do encourage them, also praise them at the same time to help them go through things. okay, I want to say that I became a mother when I was 18 years old. ก็อยากจะบอกว่านะคะมาเป็นคุณแม่มือใหม่ก็ตอนอายุ18 I was very young back then and I had no idea how to become a mom. และถ้าลึกถึงช่วงนั้นนะคะก็เป็นมือใหม่จริงๆไม่รู้วิธีที่จะเลี้ยงลูก So I trusted that God will just teach me along the way.ก็เลยเชื่อและวางใจพระเจ้าว่าพระองค์จะนำพาในทุกๆขั้นทุกๆตอนที่ต้องเดินไป And my firstborn is a son และคนแรกนะคะลูกคนแรกเป็นลูกชาย And anyone who has a son here knows that raising a son is very different from raising a girl ดังนั้นนะคะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นผู้ชายก็จะรู้ว่าลูกชายนี่แตกต่างจากลูกสาวมาก And I wouldn't say that I was a very gentle and very you know soft-hearted person แล้วก็จะไม่บอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจที่ดีเป็นคนสุภาพอ่อนโยน Of course we are human and we are not perfect แล้วก็แน่นอนทีเดียวเราเป็นมนุษย์นะคะแล้วเราก็ไม่สมบูรณ์แบบBut in raising my children, God showed me a vision of a leash. นะคะแต่ว่าในการเลี้ยงลูกของตัวเองขึ้นมานั้นก็พระเจ้าให้นิมิตนะคะเป็นภาพของสายจูง It's an imaginary leash that we put to our children when they are very young. You have to keep them very close to you. ก็คือสายจูงในช่วงที่เขายังเยาว์วัยในช่วงเด็กวัยเด็กของเขาเราก็ยังต้องมีสายจูงนั้นคาดเอวเขาอยู่This is to make sure that you see everything where they go and you teach them the right way first. เพื่อว่าเราในฐานะพ่อแม่เราจะได้สามารถมองเห็นได้ว่าเขากำลังเข้าไปในสังคมแบบไหนเราสามารถมองเห็นทั่วถึงได้ว่าเขากำลังเผชิญกับอะไรอยู่บ้าง It's a protection for them. นั่นเป็นเหมือนกับการปกป้องที่อยู่เหนือชีวิตของพวกเขา And as they grow older, you release a little bit of the leash.และเมื่อเขาโตขึ้นมาอีกหน่อยนะคะอีกวัยหนึ่งเราก็ปล่อยสายจุงนั้นให้มันยาวขึ้น and
there will come a time that they will hit puberty. Puberty, adolescent. Yes. แล้วจะมีจะมาถึงช่วงนึงนะคะที่เขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ต้นต้น And they will try to grab the leash and want to go further. นะคะแล้วเขาก็จะเหมือนกับเด็กๆเหล่านั้นก็จะเหมือนกับว่าพยายามที่จะดึงสายนั้นนะคะสายจุงนะคะให้มันยาวขึ้นเขาอยากจะมีอิสระเขาอยากจะไป And mothers, if you're listening, and I want you to remember this, that when that time comes, this is the right time when you have to kneel down to God. นะคะแล้วก็อยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะคะในวันนี้ว่าถ้าเกิดท่านถึงจุดนั้นแล้วนะคะที่ลูกกำลังพยายามดึงสายจุงนั้นก็ให้มันเป็นการบ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องคุกเข่าลงและอธิษฐานต่อพระเจ้า And pray even harder and fight for your child or your children และจะต้องคุกเข่าลงอธิษฐานอย่างหนักหน่วงเพื่อลูกๆของพวกเราทั้งหลาย And if you see that after they can take responsibility of their actions then you can let go again และเมื่อเราเห็นว่าลูกเริ่มจะรับผิดชอบในสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาได้แล้วก็นั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถปล่อยเชือกนั้นได้ My son is 21 years old already นะคะลูกชายตอนนี้ก็อายุ21ปีแล้ว So you have I kind of heard that God is saying let go แล้วก็รู้สึกว่าได้ยินพระเจ้าบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องปล่อยสายจูงนั้นSo when you hear that, you have to make sure to just let go and not to try to hold. นะคะคำจากพระเจ้าให้ปล่อยก็ต้องปล่อยนะคะคุณแม่ทั้งหลาย Yes, so that's it for me. นะคะอันนั้นก็จากคุณจอนนี่ลินว้าวเพราะว่าอยู่ท่ามกลางคุณแม่รุ่นพี่ที่แบบว่ามีประสบการณ์เลี้ยงลูกที่ต่างวัยกันเนาะแล้วก็มีคุณแม่ที่มีลูกหลายคนถ้าส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็คือมีลูกคนเดียวก็ที่okay it's in English right so she was saying wow because she's sitting among other moms that has more experience in raising different age of kids you know children in their life and she feels like she's the younger one you know who's raising right now one child ก็ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเด็กนะคะแล้วก็การเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ซึ่งไม่มีความรู้อะไรเลย And so she has to I mean like confess that she's not a kid person or a kid lover like that and everything about raising kids are just new things for her แล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณแม่รุ่นพี่ก็อยากให้เครดิตกับพี่ตาเนาะกับพี่หมายพี่เอียแล้วก็พี่ลีแอนมากๆเพราะว่าเป็นคนที่ช่วยให้หนิงเลี้ยงลูกจนสามารถเติบโตได้นะคะ And so she wants to give credit to many moms here like Pita Pastor Leanne and Ia and yes myself for helping her with you know making decision on how to raise a good child ก็สำหรับหนิงนะคะก็คือสิ่งที่ทำก็คือเติบโตไปพร้อมกับลูกแล้วก็ก้าวไปกับเขาแล้วก็รักเขาให้มากแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขาค่ะ And so what she can do is she learn along the way while she's raising her child she also learn at the same time and she just love her and yes วันหนึ่งที่เขามาบอกหนิงว่าแม่หนูทำผิดไปแล้วหนูเป็นเด็กดื้อแม่จะยังรักหนูไหมแม่ก็จะตอบเขาว่าไม่ว่าลูกจะเป็นเด็กดื้อหรือเป็นเด็กดีแม่ก็รักหนูอยู่ดี So there's day that she would come up to her mom and say you know mom today I failed to do well I failed to do good still do you still love me and she would answer you know it doesn't matter what you are facing and all that but I do still love you the way you are yesYes, I really love the fact that we have a community where we can learn from each other because we're all at different stages of our
parenting, right? นะคะก็เป็นอะไรที่ดีที่เรากำลังอยู่ในแบบสังคมนะคะในคริสตจักรที่มีคุณแม่ที่มีลูกในหลายๆวัยนะคะลูกที่อยู่ในวัยที่ต่างๆกันเราก็สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ Okay, so number three, we just want to talk about honor and respect, okay? Because in today's culture, we see that the honor and respect in the home is like less and less.Especially towards mothers. So how can we establish that culture of respect into our children, that they'll respect their mothers and fathers, they'll respect authority? ดังนั้นคำถามที่3นะคะจะพูดถึงแล้วก็เน้นถึงการให้เกียรติและการให้ความเคารพนะคะต่อคนที่เป็นพ่อแม่เพราะว่าเราเห็นได้ว่าในโลกของเราเนี้ยบ่อยครั้งที่การให้เกียรติและการให้ความเคารพให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันน้อยลงมากดังนั้นคำถามก็คือว่าการให้เกียรติและการให้ความเคารพที่ดูเหมือนจะน้อยลงในวัฒนธรรมของโลกนี้เราจะสร้างวัฒนธรรมการให้ความเคารพในลูกหลานของเราเนี่ยได้อย่างไร Okay so I just want to share the scripture from Ephesians 6 It says children obey your parents in the Lord for this is right honor your father and motherwhich is the first commandment with a promise that it may be well with you and you may live long on the earth. So when we establish a culture of honor for our kids, that they'll honor and respect us as their parents, it's a blessing to them, right? So, yeah. ดังนั้นก็อยากจะใช้ข้อพระคัมภีร์นะคะในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึง4ที่บอกว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกนะคะซึ่งการให้เกียรติบิดามารดาการเคารพบิดามารดาเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าพระคัมภีร์บอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกหลานได้ดีนะคะ so เชิญค่ะก็คืออย่างแรกเราต้องรู้จากบทบาทของตัวเองก่อนนะคะในฐานะที่เราเองเป็นทั้งพ่อแม่และเราก็เป็นลูกด้วยนะคะก็คือสิ่งที่เราจะทำก็คือเราใช้พระคัมภีร์เป็นบรรทัดฐานหรือเป็นแนวทางในการที่เราจะทำ So first of all you need to know your role as because you do still have your parents and also you as a parent to your own children you need to for her she would use the word of God as a foundation to do disciplining and teaching ในฐานะที่เราเป็นลูกแล้วก็แน่นอนว่าเราจะต้องให้เกียรติพ่อแม่เพราะว่ามีหลายๆอย่างที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นในทางของพระเจ้าแต่ว่าในส่วนของที่เราเป็นพ่อแม่แน่นอนก็มีพระคัมภีร์ที่บอกกับเราว่าให้เราเลี้ยงลูกในทางของพระเจ้าแล้วก็อย่ายั่วโทสะบุตร so as you know as a child of my own parents I need to respect them and honor them the way the Bible said and also as a mom to my own child the Bible did say that we do not provoke our other people you know provoke them to get anger you know to get into furious being furious ดังนั้นก็คือการให้เกียรติพ่อแม่เราทำได้แต่การให้เกียรติลูกเราก็ต้องคิดว่าเราเองซึ่งเป็นพ่อแม่เนี่ยเราต้องใส่ข้อมูลที่เป็นในทางของพระเจ้าชี้ทางที่ถูกผิดให้กับเขาแล้วก็สุดท้ายคนที่จะเลือกก็คือตัวลูกเองและเมื่อลูกเลือกไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนก็ตามเราเองก็ต้องเคารพในการตัดสินใจแล้วเราต้องบอกเขาก่อนว่าเมื่อลูกเลือกทางเนี้ยผลจะเป็นแบบนี้แล้วลูกเลือกทางเนี้ยผลก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วในที่สุดเมื่อเขาเลือกเองเนี่ยเราต้องเคารพในการตัดสินใจแล้วไม่ต้องบังคับเขาค่ะ So cut it short for her when she teaches her child she would go with the word of God and she also said that we as parents we do need to respect I mean you know respect our kids too
because they do have their own choices, and if we learn how to respect them as well, then you know whatever they make choices or make decision upon, they might fail in their decision, but still we can still talk to them and get them back because there is some respect there. Okay. So actually, we're just running a little bit short, so I'd just like to ask one last question. It's kind of a meshing together of questions 5 and 6. Okay. So as we were talking about before, some of the culture of the world is trying to seep into our families. And so a lot of kids are growing up with like fear and anxiety and all of those things that can really affect them negatively. So how can we motivate our kids to grow in their relationship with the Lord? Because we know that those things that they face at school and when they're not with us, we can't always fight their battles. They have to learn to fight their own battles. You know, so they're faced with fear, they're faced with anxiety, they're faced with all of these kind of issues. How can we motivate our kids to grow in their relationship with God and learn to give those things to the Lord and ask God for help? นะคะ ก็เพราะว่าในสังคมของเราเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมีวัฒนธรรมที่แปลกใหม่นะคะมากมายซึ่งเด็กๆก็ต้องเผชิญนะคะลูกหลานของเราก็ต้องเผชิญทีนี้คำถามนะคะก็จะเอาคำถามที่5ที่6เนี่ยมารวมกันนะคะเพื่อที่จะถามนะคะว่าในเมื่อโลกของเรามันเปลี่ยนไปขนาดนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างข้างนอกนั้นที่มันเป็นพิษมันภัยและลูกเองก็เกิดความกลัวนะคะบางครั้งก็เกิดความกลัวในขณะที่เขากำลังเติบโตอยู่นั้นเราจะทำยังไงให้พวกเขาเนี่ยหรือว่ากระตุ้นพวกเขาเนี่ยให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้ายังยึดเอาทางของพระเจ้าทางที่ถูกต้องนั้นน่ะไว้ยังไงบ้าง In Joshua 4 I remember there's a verse there when the Israelites crossed over the Jordan that God instructed them to get a rock for each tribeนะคะในพระธรรมโยชูวาบทที่4ก็จำได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชนชาติอิสราเอลจะต้องข้ามแม่น้ำนะคะแล้วพระเจ้าก็ขอให้พวกเขาเนี่ยไปหยิบก้อนหินมาซึ่งเป็นเหมือนกับตัวแทนของเผ่าเขา And he said that when your children ask you what are this for you have to tell them that God did something to make you cross over this and go to the promised land และให้เอาก้อนหินเหล่านั้นนะคะมากองกันไว้นะคะตรงที่ตรงนั้นแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าเมื่อลูกหลานของเจ้าเนี่ยผ่านมาแล้วถามว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรให้เจ้าอธิบายให้กับเขาให้ฟังให้พวกเขาเข้าใจว่าเพราะพระเจ้าได้กระทําบางอย่างในณที่นี้ให้กับบรรพบุรุษของพวกเจ้าSo how do we motivate our kids? We motivate our kids by telling the testimonies or the stories that God has done in our own lives to overcome challenges. การที่เราสามารถที่จะกระตุ้นลูกหลานของเรานะคะให้อยู่ในทางของพระเจ้าได้มีอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถทำได้ง่ายๆก็คือการแบ่งปันประสบการณ์ของเราที่มีกับพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ทำอะไรกระทำอะไรในชีวิตของเราWe have to make sure that they understand that as human we face challenges, but then there is also God, the big God, who is able to see us through in every challenges. และนะคะให้เขาได้เห็นถึงภาพว่าแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญโลกนี้ที่มีสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงแปลกใหม่มากมายแต่ว่ามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ท่ามกลางนะคะสิ่งเหล่านั้นและเราสามารถยึดมั่นในพระเจ้าได้ And I think this will give them the motivation to just go through and fight the good fight of faith แล้วก็เชื่อว่านะคะสิ่งนี้จะเป็นการกระตุ้นพวกเขานะคะปลุกใจพวกเขาให้สามารถที่จะยึดพระเจ้าไปตลอดชีวิตของเขาได้ค่ะ Okay All right so thank you guys so much for all of your expertise and we really appreciate living in a community where we can help each other นะคะสําหรับคําแนะนําต่างๆแล้วก็การแบ่งปันต่างๆนะคะประสบการณ์ของคุณแม่ที่ช่วยให้พวกเราสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตของเราได้ด้วย